วันนี้เปลี่ยนมุมมองทางความคิดของศิลปะบนเรือนร่างหรือที่เรียกกันว่าแทททูศาสตร์แห่งการสักลายตามร่างกายที่สำหรับบางกลุ่มนั้นอาจไม่เป็นที่ยอมรับมากนักแต่กับเธอคนนี้มะเหมี่ยวภัทรราจินดาเจริญศิลป์ช่างสักสาวสวยฝีมือเยี่ยมแห่งวงการหลากหลายลวดลายที่ถูกถ่ายทอดลงไปมีเรื่องราวและความหมายสะท้อนทุกแง่มุมของทุกๆความฝันมาร่วมติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้ได้ใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อมะเหมี่ยวค่ะร้านแททูเกิร์ลค่ะอยู่ลาดพร้าว122กรุงเทพเนี่ยค่ะเป็นช่างศักดิ์ค่ะแล้วก็รับออกแบบรอยสักออกงานอีเวนต์รับเพ้นท์รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนจบที่ไหนจริงๆแล้วไม่ได้เรียกว่าจบซะทีเดียวก็คงจะเรียกว่าไม่ได้เรียนจบในสายที่ตัวเองต้องการคือจริงๆชอบสายศิลป์มาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าไปเรียนพาณิชย์เพราะที่บ้านไม่ชอบค่ะแต่สุดท้ายตอนนี้ก็คือว่ามาทำงานที่ตัวเองรักก็คือเป็นช่างศักดิ์ค่ะได้วาดรูปได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะก่อนที่จะทำงานเป็นช่างศักดิ์ก่อนหน้านี้ทำมาหลายอย่างมากเลยสมียนบัญชีบริษัทก็เคยทำขายของก็เคยทำขายเครื่องเงินทำเจาะถักผมเพ้นเล็บทำทุกอย่างวาดภาพก็เคยทำสิ่งที่ทำนานที่สุดก็คือว่าวาดภาพอยู่กับเพื่อนที่ว่าเป็นเด็กราชภัฏก็อยู่ประมาณ 2-3 ปีแล้วก็มีเพื่อนที่ว่าเป็นช่างศักดิ์เขาแนะนำว่าเราวาดรูปเก่งทำไมไม่ลองเป็นช่างศักดิ์ดูบ้างชอบมาตั้งแต่เด็กชอบมาตั้งแต่จำความได้ว่าเราชอบจับดินสอจับปากกาคือนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนก็เอาดินสอมานั่งวาดรูปเล่นในหนังสือเรียนในสมุดเรียนได้ซ้ำค่ะสิ่งนี้ที่มันเป็นสิ่งที่เรารักคือรู้สึกมาตั้งแต่เด็กว่าเรารักการวาดภาพแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราอยากจะเป็นช่างศักดิ์ในตอนนั้นนะคะค่ะแต่ว่าพอเริ่มจะโตมาประมาณ 16-17 มาคือเห็นฝรั่งศักดิ์เล็กๆฝีเสื้อเล็กๆตรงหน้าอกสวยจังเลยอ่ะรู้สึกแบบมีเสน่ห์เขาแต่งตัวเซ่อแต่งตัวแบบว่าคือไม่ต้องมีอะไรมากใส่ชุดแสกธรรมดาชุดหนึ่งมีรอยสักนิดๆดูดีจังคือตอนนั้นคือแบบเริ่มจะรู้สึกว่าชอบกับมันมากแล้วก็มาเจอเพื่อนๆที่ว่าเป็นช่างสักเนี่ยนะคะเขาก็แนะนำคิดไว้ตลอดว่าอยากจะทำงานด้านนี้อยากจะเป็นอะไรที่ว่าเป็นศิลปินอะสักวันว่าต้องได้เดินตามสิ่งที่เราต้องการแล้วเราทุกคนต้องรับสิ่งที่เราเป็นได้อะค่ะสิ่งคำว่าศิลปินนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองหนึ่งแหละแล้วก็ทำอะไรที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตัวเองศิลปินไม่ใช่แค่นั่งวาดภาพอย่างเดียวคนที่ว่าเป็นศิลปินนักดนตรีก็มีในหลายๆสาขาอาชีพมันสามารถเป็นศิลปินได้ในหลายๆสาขาตอนนั้นที่อายุ 16-17 นี่คือมันยังไม่คิดว่าตัวเองจะแบบว่าจะมาผันตัวมาเป็นช่างศักดิ์นะคะแค่ครั้งแรกที่ว่าเราสักผิวบนตัวแล้วก็เป็นคนวัดชอบวาดภาพจนได้คุยกับเพื่อนที่เป็นช่างสักอย่างที่ว่าเขาบอกว่าเราเก่งพอที่จะทำได้เขาสร้างความมั่นใจให้เราแล้วเราเกิดเป็นแรงบันดาลใจตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็คือว่ายังเด็กยังไม่มีเงินที่ว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาในอีกช่วงชีวิตนึงคือเริ่มจะโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ประมาณอายุ22-23ช่วงนั้นก็ซื้อเครื่องสักซื้ออุปกรณ์สักมาลองสักแต่ก็เปิดร้านไปด้วยตอนนั้นอะยังไม่รู้การใช้เครื่องอะไรสักเท่าไหร่เลยก็ต้องโทรถามเขาเครื่องก็มีอยู่ตัวเดียวเข็มสมัยนั้นก็ยังไม่ใช่เข็มสำเร็จรูปเหมือนสมัยนี้ซึ่งสมัยนี้ได้มาตรฐานกว่ากันเยอะสมัยนั้นคือเข็มก็ต้องมัดเองรวบเองทำเองทุกสิ่งทุกอย่างจะทำเองแล้วฆ่าเชื้อเองก่อนที่จะใช้แต่ว่ายังไงก็คือว่าเราก็คำนึงถึงความสะอาดอยู่เสมอเพราะว่าเราก็คิดอยู่ตลอดว่าของพวกนี้ถ้าเราทำให้คนอื่นเขาไม่ดีสักวันมันก็กลับคืนมาหาตัวเราเองฉะนั้นเราก็ต้องทำดีให้ลูกค้าทำดีให้คนอื่นเหมือนที่เราอยากจะได้สิ่งดีๆกลับมาเหมือนกันค่ะแต่ก็พยายามมาตลอดเหมือนกันว่าแต่ยุคแรกๆอ่ะอาจจะมีบ้างทำแบบอุ๊ยทำไมฉันทำออกมาไม่สวยเลยทำไมฉันทำออกมาเวลาลอกออกมาแล้วทำไมสีไม่ติดทำไมแบบมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยการเรียนรู้แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนั้นคือค่อนข้างจะเดินช้านิดนึงเพราะว่ามันไม่มีคนสอนต้องฝึกด้วยตัวเองมาตลอดค่ะก็เปิดเป็นร้านสักขึ้นมาเลยตอนนั้นก็คือเราเป็นร้านสักร้านเดียวในตลาดตอนแรกเลยนะแล้วก็แบบว่าก็มีคนมาสักเรารายแรกสักให้ลูกค้าจำได้ว่าเป็นกุหลาบเล็กๆคือว่าความที่เรายังไม่เคยสักอ่ะมันก็แบบมือสั่นๆบ้างอะไรบ้างแต่ก็
งานก็ออกมาด้วยดีเพราะว่าความที่ว่าเรามีพื้นฐานการวาดรูปมาก่อนเงี้ยมันก็ออกมาโอเคแล้วรู้สึกว่าเออครั้งแรกกับการสักแล้วเราได้ค่าตอบแทนเป็นเงินกลับมารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากตอนนั้นจำได้ว่าครั้งแรกนั้นประมาณ300กุหลาบดอกเล็กประมาณข้อนิ้วก้อยได้แบบแต่ก็เอ้ยตายแล้วฉันทำซื้อของมาลองทำเพื่อที่ว่าสักวันจะเป็นอาชีพแล้วฉันคิดว่าจะอยู่กับมันไปจนกว่าฉันจะไม่มีแรงและเนี่ยครั้งแรกของฉันทำมันออกมาแล้วออกมาดีพอที่จะได้เงินจากตอบแทนจากลูกค้าแล้วได้ความพอใจจากลูกค้าก็รู้สึกภูมิใจกับมันมากมือสั่นมากเลยความรู้สึกแรกที่ว่าเอาเข็มจิ้มลงไปบนคนตัวคนนะมันไม่เหมือนการเจาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือเคยเจาะคือเจาะแล้วก็คือเจาะแล้วจริงๆแล้วคือเจาะแล้วเจาะเลยมันจะแบบว่าไม่ต้องมานั่งแบบว่าเล็งว่าจะมีพลาดไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่นี่คือว่าครั้งแรกอาจมีมือสั่นแต่ยังไงก็คือแบบต้องทำให้ได้มันเหมือนเขียนหนังสือลงบนกระดาษแต่เพียงแต่มันไม่ใช่กระดาษแต่มันเป็นบนผิวคนแล้วมันแก้ยากแล้วก็ต้องพยายามเต็มที่ที่จะให้ออกมาเราออกมาดีกลัวไหมจะทำไม่ได้ก็กลัวเหมือนกันแต่ถ้าเอาแต่กลัวเราก็ทำไม่ได้อย่างนั้นแหละฉะนั้นเราต้องพยายามเราต้องลองเราต้องทำให้ได้คือในณตอนนั้นคือในใจคิดอย่างเดียวว่าฉันต้องเป็นช่างสักให้ได้แล้วถ้าฉันเป็นแล้วฉันท้อฉันมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นคนรักสุขภาพด้วยก็เล่นฟิตเนสประมาณอาทิตย์ละประมาณ 5-6 วันวันละ2ชั่วโมงก็เล่นฟิตเนสเพราะว่า1แขนเคยมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาจากสเตียรอยด์แล้วอ้วนเราก็เลยต้องดูแลตัวเองเยอะนิดนึงคุณหมอบอกว่าการที่จะให้สเตียรอยด์ออกจากร่างกายแล้วทั้งหมดก็คือการออกกำลังกายเพราะว่ามันสเตียรอยด์เหมือนคริสตัลมันจะฝังตามไขมันในร่างกายเราฉะนั้นเราก็ต้องเอามันออกด้วยการขับออกมาเป็นอีกแล้วพอเล่นไปเล่นมาทีเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอ่ะฉันดูแบบว่าสุขภาพ1สุขได้สุขภาพดี2รูปร่างฉันดีขึ้นกลายเป็นว่าเป็นฟิตเนสเกิร์ลคนหนึ่งแล้วก็เป็นเทรนเนอร์คนหนึ่งด้วยค่ะค่ะก็หลังจากฟิตเนสมาแล้วนะก็ได้เวลาทำงานกันแล้วค่ะอันนี้คือลงสีค่ะลงสีสองข้างเลย